บนรัฐบาลไปแล้วฮะมันควรจะเป็นผู้ว่าต่อเลยก็ควรจะต้องถึงข่าวแต่ตอนนี้ทางรัฐบาลยังไม่มีการพูดกันถึงเรื่องนี้อ่ะครับว่าผมไม่ทราบคุณเราไม่รู้ต้องช่วยถามมหาไทยเขาจะเป็นคนเสนอมาที่ครม.แล้วพอครม.เห็นชอบก็แจ้งไปที่กกต.ให้กำหนดวันและระยะเวลาแต่ว่าตามปฏิทินมันก็ไล่ไปอย่างนี้แหละเพื่ออบต.เสร็จมันก็ต้องมาถึงกกต.แต่จะเป็นเมื่อไหร่ผมไม่ทราบคือตอนนี้ก็ยังไม่มีการชุมอะไรเข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวเขารอให้ครบ1เดือนหลังจะสร้างอบต.ซะก่อนเพราะว่าประกาศผลรับรองเป็นทางการนะหนึ่งเดือนพอประกาศผลแล้วจะเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องรอทำไมต้องรอการประกาศผลอะไรนะเขาก็จะได้เสร็จเรื่องไงถ้าต้องเลือกซ่อมเลือกอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะไปจัดให้มันใกล้ชิดติดพันกันไม่ได้การขอความเห็นเรื่องพรบเรื่องการท้องถิ่นต่างๆคือเมื่อวานเนี่ยท่านรองผมที่เราดูการดูของเราดูว่าพบชลได้มา 4,500 แต่ตอนนี้ใช่ไหมครับว่าเป็นขนาดที่เกิดไปไม่ได้เป็นการต้นไม่รู้ด้วยในเรื่องของที่ว่าสสห้ามไปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการที่ตั้งท้องถิ่นนี้ก็กฎหมายมันก็เขียนเอาไว้ไม่ได้ถึงขนาดว่าห้ามไปยุ่งเกี่ยวแต่หมายว่าไปหาเสียงให้ได้แต่พระธรรมนิติบุตรได้เพราะว่าคนสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้เป็นกรรมการพรรคได้เกี่ยวกับพันกับพรรคได้อันนี้ไม่แตกอะไรแต่แค่ว่าสสหรือคนของรัฐบาลข้าราชการเมืองลงไปช่วยในการหาเสียงไม่ได้ถ้าคนที่เป็นสสจะมาลงสมัครอย่างผู้ว่ากทม.เนี่ยค่ะคือก็ต้องลาออกจากสสแล้วก็ค่อยลงสมัครถือว่าใช่ไหมคะต้องทิ้งช่วงอะไรไหมคะสสค่ะผมจำไม่ได้แล้วนึกไม่ออกอะไรเนี่ยไม่เคยไปดูไม่เคยเลยไม่เคยไปดูไม่รู้รวมทั้งตัวผู้ว่าเองด้วยครับถ้าเกิดจะลงสมัครก็ต้องลาออกก่อนหรือเปล่าใช่สิทุกคนฮะเหมือนกับนายกอบต.จะลงก็ต้องลาออกคือมันไม่ถึงขนาดว่าต้องลาออกแต่เขาบอกว่าเมื่อมีการจะประกาศเลือกตั้งเนี่ยให้คนเก่าเนี่ยพ้นไปพ้นไปไม่ใช่รักษาการใช่ไหมครับไม่ขาดเลยไม่ใช่ลาออกด้วยซ้ำไปพ้นไปทั้งหมดอาจารย์ตอนนี้ก็มีคนที่ให้วิจารณ์เรื่องของเลือกตั้งอบต.ที่ผ่านมาที่ว่าคะแนนเท่ากันจะไปจับฉลากกันกฎหมายดูแล้วมันจะแปลกๆนะฮะมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยไหนแต่ไม่คนก็เลยมองไปเรื่องความเป็นธรรมความว่าทำไมกฎหมายเขียนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขียนมานานแล้วอันนี้ตั้งแต่สมัยใดนะตั้งแต่ผมเกิดมาก็จับฉลากกันดูแล้วก็ไม่ต้องไปปรับไม่ต้องไปอะไรก็จะทำยังไงวิธีอื่นต้องจับเสียงเตรียมซีด้วย